แล้วลูกต้องการนมวันละกี่ออนหนูจะต้องเอานมให้ลูกกินวันละกี่ออนแม่และถ้าหนูเอาลูกดูดเต้าหนูจะต้องให้ลูกดูดเต้าเนี่ยวันละกี่ครั้งนะคะเพราะแม่โบจะพูดเสมอเลยว่าถ้าคุณแม่นะคะทำตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นเนี้ยคุณแม่จะรู้แล้วว่านมแม่จะเริ่มมาดีมาเยอะก็คือแค่เอานมออกจากเต้าแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นลูกดูดเต้าบีบมือหรือว่าปั๊มทีนี้สิ่งที่คุณแม่จะรู้ต่อมาก็คือว่าแล้วลูกคุณแม่ต้องการปริมาณน้ำนมทั้งวันเนี่ยวันละกี่ออนก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยจะแบ่งแยกออกมาเป็น3ช่วงอายุ1ก็คือตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ 1-2 เดือนถ้าเป็นน้องเด็กทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ 1-2 เดือนให้คุณแม่นะคะเอาน้ำหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกรัมยกตัวอย่างเช่นลูกของคุณแม่นะคะหนัก3กิโลให้คุณแม่เอาน้ำหนักตัวลูกนะคะมาคูณกับ5นะคะ3คูณ5ได้เท่าไหร่15เพราะฉะนั้นคือลูกของคุณแม่นะคะต้องการนมเนี่ยวันนึงประมาณ15ออนแต่ถ้าสมมติว่าไม่พอคุณแม่สามารถบวกเพิ่มให้ลูกกินอีกเพิ่มได้อีก4ออนเพราะฉะนั้นสรุปแล้วน้องเด็กในวัยทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ 1-2 เดือนคุณแม่เอามาจดเลยนะน้ำหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกรัมคูณกับ5จะได้ปริมาณน้ำนมต่อวันออกมาสามารถให้บวกเพิ่มไปได้อีก4ออนเพราะฉะนั้นลูกของคุณแม่ต้องการนมเท่านี้ค่ะถ้าคุณแม่ปั๊มนมได้เท่านี้แสดงว่านมพอหรือถ้าคุณแม่คนไหนนะคะเอาลูกเข้าเต้าคุณแม่เอาลูกเข้าเต้าวนไปแล้วก็วนไปได้เลยค่ะคุณแม่สามารถให้ลูกดูดเต้าได้นะคะวันนึงเนี่ยประมาณ 8-12 ครั้งต่อวันได้เลยวนไปนะคะโอเคมั้ยทีนี้ต่อมาสูตรที่2ก็คือเมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุที่1-2 เดือนไปแล้วจนถึงประมาณ6เดือนก็คือยังไม่ได้เริ่มอาหารเสริมตามวัยว่างั้นเถอะให้คุณแม่นะคะเอาน้ำหนักตัวลูกคูณกับ4ยกตัวอย่างเช่นลูกคุณแม่นะคะอาจจะหนัก5โลให้คุณแม่เอา5โลมาคูณกับ4ได้เท่าไหร่คะ5 4 20คุณแม่บวกเพิ่มอีก4ออนคุณแม่ก็จะรู้แล้วว่าวันนึงลูกของคุณแม่เนี่ยต้องการนมวันละประมาณ 20-24 ออนต่อวันแค่นั้นแล้วคุณแม่นะคะก็คือตวงนมให้ลูกกินนะคะเนาะซึ่งในส่วนของตรงนี้เองนะคะกระเพาะลูกเขายังเล็กคุณแม่ก็ตวงนมให้ลูกกินนะคะให้กินทุก 3-4 ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยถ้ามากกว่า6เดือนขึ้นไปคือเริ่มกินข้าวแล้วลูกเนี่ยจะไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำนมเยอะแล้วคุณแม่นะคะเอาน้ำหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกรัมมาคูณกับ110แล้วหารด้วย30จะได้ปริมาณน้ำนมต่อวันออกมาสิ่งที่คำนวณได้เนี่ยค่ะจะเป็นทั้งนมและน้ำยกตัวอย่างคุณแม่นะคะคำนวณมาได้ประมาณ33ออนต่อวันนะคะคุณแม่ก็คือสามารถตวงนมให้ลูกกินอ่ะวันนึงประมาณ30ออนแล้วก็อีกที่เหลือ3ออนเป็นน้ำเปล่าแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมโอเคไหมทีนี้พอ1ปีขึ้นไปพอหลังจากที่ลูกเรานะคะอายุ1ปีขึ้นไปค่ะคุณแม่ค่ะก็คือสามารถให้ลูกกินนมเนี่ยวันนึงเนี่ยประมาณสัก15ออนถึง20ออนต่อวันได้เลยนะคะโอเคไหมหรือถ้าคุณแม่ค่ะไม่อยากคิดคำนวณโอ้แม่บอกปวดหัวมากเลยทำไมจะต้องมาให้คิดคำนวณคิดง่ายๆเด็กนะคะ1ชั่วโมงค่ะจะกินนม1ออนนม1ออนที่ให้เขากินจะกินอิ่มและอยู่ท้อง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใน1วันมี24ชั่วโมงคุณแม่ก็คือสามารถให้ลูกกินนมค่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยให้กิน24ออนต่อวันโอเคมั้ยคะโอเคมั้ยคะ